จะพาทุกคนมาชมกระบะ4ประตูนะคะพี่น้องร่วมสายเลือดด้านข้างของแก้วเลยเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านบอยรถบ้านสาขาเพชรบุรีนะคะวันนี้ความพิเศษของแก้วก็คือจะพาทุกคนมาชมกระบะ4ประตูนะคะพี่น้องร่วมสายเลือดด้านข้างของแก้วเลยน้องเตี้ยสายแซดแล้วก็พี่สูงสายลุยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าความพิเศษทั้ง2คันเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะน้องเตี้ยของเรานะคะ 1.9 DDI-Z ปี 2015 นะคะเลขไม่น้อยมากนะคะเลขมาอยู่ที่ 50,000 กว่าเท่านั้นเองนะคะราคาอยู่ที่ 539,000 บาทค่ะฝั่งนี้นะคะพี่สูงของเรานะคะ D-MAX Blue Power นะคะ Highlander นะคะ 3.0 DDI-Z Package นะคะเลขมาอยู่ที่ประมาณ 92,000 กว่าเท่านั้นนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่ 599,000 บาทความต่างของ2คันนี้จะมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะสำหรับน้องเต้คันนี้นะคะเครื่องยนต์เขา 1,900cc นะคะ150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะนี่เลยขาวๆนวลๆอวบๆคันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างหลายคนอาจจะชอบนะคะคันนี้เขาขับเคลื่อนล้อหลังนะคะเกียร์แมนนวลนะคะแล้วก็มีระบบเบรก ABS นะคะพร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA ค่ะสำหรับไฟนะคะด้านหน้าเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกเลยนะคะกระจังหน้าของเขาก็มาในสีดำเทานะคะเป็นอารมณ์แบบดำด้านเทาด้านเนาะให้ความรู้สึกแบบดุดันเท่ๆนะคะสุขุมนุ่มลึกสำหรับคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กขนาด16นิ้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจกไฟฟ้าเลยนะคะเป็นไงบ้างคะด้านข้างยังมีความใหม่อยู่มากๆเลยสำหรับแม็กไลเนอร์นะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะคะนี่ใครได้ไปก็บอกว่าคุ้มค่าแน่ๆเลยนะคะนี่อยากจะโชว์ตรงนี้นิดนึงตรงนี้เป็น Z DDI นะคะสังเกตไว้ว่าตัว i ของเขาเป็นสีฟ้านะคะก็คือรุ่น Blue Power นั่นเองถึงแม้ว่าคันนี้นะคะจะดูว่าแบบแต่งมาเป็นกระบะแซดเนอะแต่อยากให้มาดูห้องเครื่องของเขาก่อนนะคะห้องเครื่องของเขายังเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะนี่อยากจะให้ดูน็อตยังไม่มีการไขนะคะรอยอาร์คยังอยู่ครบนะคะรับประกันว่าไม่มีการชนหนักอย่างแน่นอนนะคะใครได้ไปบอกเลยว่าใช้งานได้ยาวๆคุ้มค่ามากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในกันแล้วนะคะเดี๋ยวแก้วจะขอสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนนะคะภายในคือยังใหม่อยู่เลยนะคะตรงนี้ไม่ได้แกะเลยพลาสติกยังติดมาอยู่เลยนะคะคอนโซลตรงนี้เป็นสีดำนะคะช่องนี้ของเขาก็มีช่องเก็บของด้วยเล่มคู่มือเขายังมากับรถอยู่เลยทุกคนนี่เลยนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะมีช่องใส่ USB ฟังเพลงได้นะคะ MP3 นะคะตรงนี้สำหรับเบาะของเขาเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็บริเวณห้องโดยสารด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะสามารถนั่งได้แบบสบายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเกี่ยวลงไปนั่งให้ดูดีกว่าเข้ามาด้านหลังแล้วสามารถนั่งได้3คนแบบสบายๆเลยนะคะดูพื้นที่แบบกว้างขวางมากแล้วก็เฮดรูมตรงนี้ก็คือสูงมากด้วยเช่นกันนะคะแล้วความพิเศษอีกอย่างนึงของเขานะคะเบาะด้านหลังของเขาสามารถพับลงมาได้ด้วยนะคะเพียงแค่เราดึงตรงนี้ย้ำเลขไมค์หน่อยนะคะตรงนี้นะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ประมาณ 50,000 เท่านั้นนะคะย้ำราคาอีกสักนิดนึงดีกว่าคันนี้อยู่ที่ 539,000 บาทค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ทุกๆช่องทางของบอยรถบ้านเลยนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะเรามีอีก1คันนะคะพี่สูงของเรารออยู่ด้านนอกเดี๋ยวเราไปหาพี่สูงกันดีกว่าค่ะมาที่พี่ใหญ่พี่สูงของเราบ้างดีกว่านะคะคันนี้นะคะ D-MAXBlue Power 4ประตู Highlander 3.0 DDI-Z Package อย่างที่บอกไปนะคะตัวนี้เป็นปี2016นะคะเลขไมค์ของเขาอยู่ที่ 92,000 กว่าเท่านั้นนะคะแล้วก็ราคายังเป็นอีกทีอยู่ที่ 599,000 บาทค่ะมาดูด้านหน้าของเขาหน่อย
ตัวนี้นะคะจะเป็นโครเมียมรอบคันเลยนะคะตรงนี้เลยหล่อๆดุสุขุมเข้ามาในสีดำเนอะแล้วก็ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟตัดหมอกตรงนี้นะคะการออกแบบของเขาเนี่ยเขาทำมาใหม่นะคะ Isuzu ให้รับกับกระจังหน้านะคะฝากระโปรงหล่อมากนะคะมาด้านข้างกันหน่อยนะคะล้อแม็กของเขาเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะคะตรงนี้นะคะโครเมียมเหมือนกันนะคะที่กระจกแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าเหมือนกันนะคะซึ่งแตกต่างจากน้องเล็กเนาะน้องเตี้ยของเรานะคะจะไม่มีโครเมียมนั่นเองตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะที่จับอ๋อแล้วเขาก็เนื่องจากว่ายกสูงนะคะมีตรงนี้ให้ขึ้นไว้ด้วยนะคะสมมติว่าแก้วแบบตัวเล็กๆตัวเตี้ยๆหน่อยแก้วก็ต้องโอ้มาตรงนี้นะคะแม็กไลเนอร์ของเขานะคะสังเกตได้ว่าถึงไหล่แก้วเลยอะเพราะว่าเขาเป็นตัวยกสูงนั่นเองอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ Z Pack Tit DDI นะคะตรงนี้เป็น Isuzu Inside ด้วยนะคะสภาพเนี่ยยังใหม่มากนะคะแล้วก็พร้อมใช้งานนะคะด้านในด้านนอกก็คุ้มมากๆเลยนะคะสภาพเครื่องก็เช่นกันนะคะรู้สึกว่าใหม่กริบเลยนะคะคันนี้โดยเครื่องยนต์ของเขานะคะ 3,000 ซีซีนะคะแล้วก็177แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่380นิวตันเมตรนะคะขับเคลื่อนล้อหลังนะคะเกียร์แมนนวลนะคะคันนี้พร้อมกับเทอร์โบ VGS และอินเตอร์คูลเลอร์แต่อยากจะบอกก่อนว่าคันนู้นก็มีนะคะเทอร์โบ VGS และอินเตอร์คูลเลอร์เป็นระบบเบรก ABS นะคะพร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA เช่นเดียวกันค่ะเข้ามาภายในนะคะนี่กุญแจของเขาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งใช้พุชสตาร์ทนั่นเองซึ่งพุชสตาร์ทจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะฝั่งทางซ้ายมือนะคะเราสามารถกดสตาร์ทได้เลยนะคะมาเริ่มกันที่พวงมาลัยเลยนะคะพวงมาลัยของเขาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มควบคุมณตรงนี้นะคะแล้วก็นี่เลยตรงนี้นะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะสามารถกดที่หน้าจอได้เลยคอนโซลของเขามาในสีดำนะคะเบาะของเขาเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานเลยนะคะทุกคนสำหรับลำโพงคันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเขาเป็นระบบเซอร์ราวรอบทิศทางนะคะอยู่ด้านหลังก็ได้ยินเพลงชัดแจ๋วเลยนะคะอีกอย่างนึงนะคะที่คันนี้เขามีมาให้ก็คือระบบนำทางนะคะ Navigator นั่นเองนะคะแล้วก็มี Isuzu Connect World ให้ด้วยนะคะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของเรานะคะทั้ง Android หรือ iOS เนี่ยขึ้นเข้าไปในจอตรงนี้ได้เลยนะคะเทคโนโลยีของเขานะคะคันนี้ก็จะแตกต่างกับน้องเตี้ยนิดนึงนะคะโดยที่ออปชันฟังก์ชันของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะให้มาเยอะมากพอสมควรนั่นเองเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ประมาณ 92,000 กิโลนะคะและราคาอยู่ที่ 599,000 บาทค่ะนี่คือเป็นพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังนะคะหลังจากที่สังเกตก็เฮดรูมก็อยู่ในโอเคเนาะหัวไม่ชนนะคะกว้างมากๆเลยนะคะสำหรับความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของเขานะคะด้านหลังเขาสามารถพับเบาะได้นะคะถ้าใครที่เก็บของด้านหลังไม่พอตรงนี้เขาก็มีซัพพอร์ตให้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับพี่น้องร่วมสายเลือด2คันนี้นะคะคันแรกนะคะ Isuzu D-Max Blue Power 1.9 DDI Z ปี2015นะคะเลขไมค์อยู่ที่ 50,000 กว่าๆเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่ 539,000 บาทค่ะและอีกหนึ่งคันนะคะพี่ชายของเขานั่นเองนะคะ Isuzu D-Max Blue Power นะคะ Highlander 3.0 DDI Z Tech Tit ปี2016นะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่ประมาณ 92,000 กว่าๆนะคะราคาอยู่ที่ 599,000 บาทค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจทั้ง2รุ่นนี้นะคะหรือสนใจคันอื่นๆที่บอยรถบ้านนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่ร้านเลยนะคะหรือจะติดต่อทุกๆช่องทางของเรานะคะทั้ง Facebook LINE เบอร์โทรได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ขอฝากนิดนึงนะคะเพจ Facebook ของเรานะคะมีทั้ง4สาขาเลยนะคะสาขาเพชรบุรีสาขาชะอำสาขาหัวหินและสาขาน้องใหม่สาขาราชบุรีค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถรุ่นไหนคันไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแก้วจะพามาให้ทุกคนชมอย่างแน่นอนนะคะมาที่ร้านบอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางของบอยรถบ้านด้วยนะคะ